แต่ก่อนมันยกของไม่เหรอยกของด้วยน่าแพงด้วยน่าแพงไก่ฟิวไก่ฟิวที่ทะเลาะกับไอ้อ้วนเลยเหรอเหรออ้าวผมเพิ่งรู้ว่าโทนมันเคยไปลากแพงกันคือน่าแพงไก่ฟิวอ๋อน่าแพงคู่ไอ้ฟิวของมันครับครับศิลปินแต่ผมรู้จักมันตั้งแต่ตอนนั้นไอ้ดาราที่มีไอ้สารแล้วผมไม่เคยเห็นศิลปินมันบอกว่าไปร้องเพลงผมยังไม่เชื่อร้องจริงไอ้นี่เนี่ยไอ้งานอะไรนะไอ้นี่มันก็ร้องร้านเนี่ยใช่แต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็เห็นมันวุ้ยปีก่อนอ่ะมันไม่ได้ร้องแค่ตรงนี้นะมันร้องขึ้นเวทีเลยร้องเปิดงานเลยใช่นี่นะร้องเปิดงานเลยเข้าท่าไหมก็เข้าท่าดิเอาไปร้องแล้วให้วัยรุ่นเต้นบีบอยที่เต้นนี่พอต่อใช่เราร้องเปิดเลยขึ้นเวทีใหญ่เลยในห้องไม่ธรรมดาเลยธรรมดาผมว่ารู้มาจากศาลศาลเป็นคนบอกว่านี่มันเป็นนักดนตรีแล้วก็